ครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาทําตามคําขอนะครับที่เพื่อนๆได้ขอกันเข้ามานะครับว่าให้ผมรีวิวบ้านให้ดูหน่อยนะครับผมก็เราไปดูกันเลยนะครับโอเคตอนนี้เราเริ่มจากหน้าบ้านนะครับก็อยู่ติดถนนเลยนะครับก็อาจจะเสียงดังทุกคนจะสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าครับด้านบนนะฮะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝ้าที่มันตอนนี้หลุดร่วงลงมาแล้วนะครับตอนนี้ก็อ่ะพาเดินดูรอบบ้านนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นพวกต้นไม้อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีต้นมะม่วงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นต้นมะนาวนะครับผมก็จะใช้แบบเก็บไปทํากับข้าวโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาที่ในบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อีกเช่นเคยนะครับด้านในบ้านก็ไม่เว้นนะครับฝ้าก็จะหลุดนะครับตอนนี้ก็ใช้ในส่วนของท่อ PVC นะครับในการค้ำไว้ไม่ให้มันร่วงลงมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในเลยนะครับซ้ายมือจะเป็นที่เก็บของเนาะไม่ต้องสนใจนะครับโอเคเปิดประตูเข้ามานะครับผมก็โอเคในห้องก็จะรกๆหน่อยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นโต๊ะคอมนะครับที่ใช้ไลฟ์สตรีมนะครับก็จะเห็นขวามือนะครับเป็นฉากเขียวนะหรือว่ากรีสกรีนนั่นเองก็ใช้ผ้าสีเขียวธรรมดานะครับตัวนี้ก็เป็นสายแลนนะครับที่สายไม่ถึงนะมันยาวไม่ถึงก็ใช้วิธีการ DIY นะครับผมเอาสายอีกเส้นมาต่อพ่วงนะครับก็ไม่แนะนำเนาะแนะนําว่าซื้อใหม่แต่ว่าใช้ชั่วคราวแต่ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับตรงนี้จะเป็นโต๊ะคอมนะครับที่ใช้ไลฟ์สตรีมแล้วก็ทํางานตรงนี้ก็จะเป็นมือถือที่ใช้สําหรับเปิดกล้องนะครับเผื่อใครไม่เคยเห็นเนาะตอนนี้ก็ใช้เป็นรุ่น Oppo นะครับผมก็ใช้งานดีอยู่นะครับเป็นมือถือรุ่นเก่าเนาะแต่ก็ใช้สามารถเปิดกล้องได้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนะครับทําตามคําขอนะครับที่เพื่อนๆได้ขอกันเข้ามานะครับผมว่ารีวิวบ้านให้ดูหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าสามารถกด Subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องของเรานะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ